ก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็จะมีการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกับภูมิลำเนาค่ะทางทหารเขาก็จัดจุดบริการช่วงประชาชนในเทศกาลปีใหม่นะคะเพื่อเป็นการย้ำแล้วก็ดูแลประชาชนลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันโควิด-19 ค่ะพันโททรงสิทธิ์รอดสการนะคะผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นะคะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะร่วมกับมณฑลทหารบกที่31หน่วยงานแล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยเน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพลประจำจุดบริการประชาชนพร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟเกลือแร่เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้การดูแลประชาชนที่เดินทางเนี่ยมีความปลอดภัยภายใต้แนวคิดที่ว่าปีใหม่ปลอดภัยกองทัพบกห่วงใยประชาชนนั่นเองค่ะก็เนื่องในเทศกาลปีใหม่2565นี้นะคะโดยจุดนี้ก็เขาบอกว่าได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะเช่นน้ำดื่มกาแฟผ้าเย็นพร้อมกับกำลังพลจิตอาสานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรค่ะซึ่งมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใช้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะก็มีการบริการน้ำดื่มกาแฟแล้วก็บริการห้องสุขาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะคะจับมือกับอำเภอท่าสองยางค่ะทำงานร่วมกันนะคะอำนวยความสะดวกตั้งเป็นจุดบริการประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2565นะคะพร้อมมีมาตรการเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยให้ความช่วยเหลือนะคะหากพี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สอบถามเส้นทางได้ด้วยค่ะและก็ที่หน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรแม่เมยบ้านท่าสองยางหมู่หนึ่งนะคะตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะทางด้านของกองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละจัดจุดบริการเครื่องดื่มน้ำผ้าเย็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะตลอดจนเบอร์โทรฉุกเฉินค่ะเพื่อแจ้งช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินนะคะ